สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2565นี้นะครับโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอิทธิพลของดวงดาวกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางของการย้ายราศีมีดาวอะไรกันบ้างนะครับที่มีผลต่อชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายราศีของดวงดาวกันก่อนนะครับมีดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวธนูลัคนาธนูจะมีอาณาเขตที่ตรงนี้จะมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระรหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในเรือนสหัสชะนะครับเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาคำว่าโยกหน้าลัคนาหมายถึงนักศักดิ์ของการที่ตัวคุณเองนะครับจะมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางกับในเรื่องของสิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นคุณอาจจะทำงานนะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปสัมมนาตรงนู่นตรงนี้นะครับมากขึ้นการติดต่อการสื่อสารกับคนใหม่ๆมากขึ้นมีแนวโน้มทิศทางของการมีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆมากขึ้นมีแผนการนะครับคำว่าแผนการในที่นี้หมายถึงแผนในลักษณะของการวางโครงการนะครับแล้วก็วางโปรเจกต์สิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นมีการเดินทางไปที่ต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวตนนะครับคนในครอบครัวสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นพ่วงเรือนเขาเรียกว่าพ่วงเรือนพันธุมาด้วยเนาะพันธุก็เข้าสู่เรือนสาชะเนี่ยแปลว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกับคนในเป็นญาติพี่น้องมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ไกลครอบครัวคุณก็จะเดินทางไปหาครอบครัวมากขึ้นเดินทางไปมาบ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะว่าในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมากขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวอาทิตย์กันบ้างนะครับที่โคจรมาทับลัคนาของชาวธนูเนาะดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรทับลัคในช่วง 1-14 มกราคมดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิงห์เป็นพบเรือนสุภะสุภะมาทับลัคเนี่ยแปลว่าคือคุณจะมีเสน่ห์เมตตามีความโดดเด่นนะครับมีในเรื่องของความที่คนอื่นเขาจะสนอกสนใจเรามากขึ้นให้การยอมรับกับเรามากขึ้นมี power มี energy มีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาจะเหมือนแบบจับตามาที่เรามากขึ้นเพราะว่าสุภะหมายถึงความสำเร็จด้วยเมื่อโคจรมาทับลัคเพราะคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นคุณนะครับให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนกับตัวคุณในช่วง 1-14 มกราคมมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้ามีโปรเจกต์มีสิ่งใดๆที่อยากจะทำให้รีบทำนะครับเพราะว่าในช่วงประมาณที่ดาวอาทิตย์นั้นทับลัคเนี่ยโคจรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นได้รับความสนับสนุนส่งเสริมและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นช่วยเหลือเอ็นดูกับตัวคุณใส่ใจกับคุณมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้าไปสู่ราศีมังกรในช่วงประมาณวันที่14มกราคมนะครับ14-15 มกราคมเนี่ยจะโคจรขึ้นไปที่ราศีมังกรเป็นตำแหน่งนำหน้าลัคนาก็แปลว่าคุณก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณทำเอาไว้เมื่อจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรบดีในเรื่องการเงินด้วยแปลว่าคุณจะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการหารายได้ที่ดีมีโอกาสในลักษณะของการสมมติใครซื้อในเรื่องของการเงินดิจิตอลต่างๆนะครับก็คือเช่นบิตคอยน์อีเธเรียมต่างๆหรือเงินสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือการซื้อหุ้นกองทุนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆคริปโตเคอเรนซีต่างๆคุณจะมีในลักษณะของการได้รับผลตอบแทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆผลกำไรเป็นแบบเป็นบวกอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดาวการเงินเป็นเกษตรบดีร่วมกับดาวสุภะคือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟด้วยอาทิตย์เนี่ยเป็นจุลจักรเนาะ
ก็ประมาณว่าก็จะมีแนวโน้มของการที่จะได้รับตรงเนี้ยที่การสนับสนุนในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับมีการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นอิทธิพลของการเงินก็คือดาวเสาร์อย่างที่บอกไปร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ความสำเร็จแปลว่าคุณแสวงหาเงินนะครับการวางแผนแล้วก็ในลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นจะติดต่อสื่อสารการค้าขายการลงทุนนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนได้รับผลประโยชน์ได้รับดอกเบี้ยได้รับอะไรที่มันเป็นในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวถ้าคุณต่อยอดคุณพัฒนาในลักษณะของการเงินเนี่ยคุณจะต่อยอดผลผลิตการเงินเข้าไปอีกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์การเงินอันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่อย่างใดแต่เราดูตามพื้นดวงนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้ดังนั้นก็รีบลงทุนตั้งแต่นี้นะครับแต่การลงทุนต้องศึกษาความเสี่ยงแล้วก็ศึกษาในลักษณะของสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะลงทุนให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ที่อยากจะลงทุนก็ลงทุนได้ดวงบอกดีแล้วลงทุนไปตามเขาเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะได้แค่ช่วงแรกแต่พอหลังจากนั้นลาภผลรายได้มันก็ตกลงเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ที่มากเพียงพอนะครับดังนั้นเรารู้แล้วเราก็ควรที่จะเข้าไปศึกษาแล้วลองแสวงหาผลประโยชน์ตรงเนี้ยก็อาจจะยังมีโอกาสทำกำไรนะครับกับในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับชาวธนูนะครับเพราะว่าดาวแห่งความสำเร็จนี้ยังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวการเงินอีกสักนิดนึงคือดาวเสาร์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ศุกร์กับเสาร์เนี่ยเป็นเส้นศัตรูกันระมัดระวังความอึดอัดใจกับในเรื่องของการเงินนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนลาภะนะมีโชคมีลาภเรื่องการเงินเห็นไหมและมาจากภพเรือนอลิด้วยดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าลงทุนมากจนเกินไปนะครับอาจจะติดลบหรือขาดสภาพคล่องในบางครั้งตอนมันขึ้นน่ะได้กำไรเยอะแต่พอเอาเงินไปเวทลงทุนใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะขาดสภาพคล่องได้ถ้าเราลงทุนมากเกินไปดังนั้นเนี่ยลองแบบเขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริบไว้เงินฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงและพยายามกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหลายๆธุรกิจหรือหลายๆอย่างนะครับเนาะมันก็จะทำให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีการเงินนั้นประสบความสำเร็จและยั่งยืนในอนาคตข้างหน้ามากเลยทีเดียวนะครับและอย่าให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่าอิทธิพลของศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูในลักษณะของการเงินน่ะอยู่ในเรือนการเงินไงมันทำให้การเงินของเราเนี่ยมีปัญหาเช่นบางทีเราลงทุนร่วมกันก็แบ่งสรรปันส่วนการเงินไม่เท่ากันไม่ลงตัวกันนะครับหรือให้คนอื่นยืมเงินไปอ่ะมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ดาวแห่งการทะเลาะกันเนี่ยจะมาชุมนุมกันอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นลัคนาของคุณเลยแล้วคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยจะกลุ่มกันเป็นคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคำพูดแต่พุธกับอังคารเนี่ยมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคุณจะกล้าคิดกล้าทำนะครับแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างออกไปด้วยความกล้าของเราแต่ความกล้าของเราเนี่ยต้องมีลิมิตต้องมีลักษณะของการไต่ตรองตรึกตรองให้ดีเพราะดาวพุธเนี่ยจะพักองศามันอาจจะทำให้เราพูดผิดการหรือพูดอะไรไปแล้วค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามที่เราพูดเขาเรียกว่าสัจวาจามันอาจจะทำให้มีโอกาสของการที่มันเกิดข้อผิดพลาดกับบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะตกลงรับปากเอาไว้แล้วทำไม่ได้อย่างสิ่งที่เราพูดไปก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักษาสัญญาแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ในเรื่องของการพูดในการแบบพูดแล้วไม่คิดอ่ะแบบนี้มันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่เสียหายกับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วคุณค่อนข้างโดดเด่นในวงสังคมอยู่แล้วนะดังนั้นนะรับผิดชอบในเรื่องของคำพูดของตัวเองด้วยก็จะดีนะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาและปากเสียงกับบุคคลอื่นได้ในช่วงประมาณวันที่16มกราคมเป็นต้นไปเพราะดาวอังคารนั้นจะโคจรเข้ามาทับลัคนาของคุณนะครับดาวอังคารที่จะมาทับลัคนาของคุณเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศและมาจากภพเรือนปุตตะระมัดระวังจะมีปัญหาปากเสียงกับคนในใต้บังคับบัญชาลูกน้องบุตรบริวารของคุณเนี่ยจะมีปากเสียงมีการทะเลาะมีความคิดต่างเห็นต่างนะครับเราจะต้องมีปัญหากับ
ลูกน้องได้นะครับแล้วก็มีความกดดันกับคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะก็หลายเรื่องเหมือนกันก็พยายามจัดการในเรื่องของอารมณ์ความคิด mindset สิ่งต่างๆนะครับแต่จะเป็นช่วงวันที่16มกราคมก็คือหลังวันที่15ที่เราขอบเขตเอาไว้คงจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะที่จะมาพูดถึงเนาะแต่ก็เตือนไว้ในคลิปนี้นิดนึงแล้วกันว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานเนี่ยคือราศีกันของดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในราศีมังกรนะครับกรรมะเนี่ยเข้าสู่เรือนการเงินการแสวงหารายได้การแสวงหาในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งต่างๆที่ดีในช่วงประมาณ 1-12 มกราหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะถอยหลังไปที่ราศีธนูทับลัคนาการงานทับลัคเป็นปะแปลว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะเป็นตำแหน่งปะใช่ไหมครับแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ของชาวธนูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการงานจะค่อนข้างสุ่มตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธนั้นโคจรเป็นปะเนาะก็แปลว่า1ละเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ติดต่อสื่อสารไปเยอะแยะมากมายข้อที่2คืออยากจะเป็นอิสระแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานก็ได้แต่ระมัดระวังนิดนึงนะเพราะดาวพุธเนี่ยจะพักองศาอยู่ที่ราศีธนูในช่วง12มกราคมเป็นต้นไปนะครับดาวพุธจะพักองศาคำว่าพักองศาข้ามราศีเนี่ยแปลว่าอะไรมาทับลักเนี่ยแปลว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณจะอึดอัดคุณจะมีปัญหาคุณจะมีปากเสียงกับคนอื่นในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้ง่ายนะครับเช่นอยากจะย้ายไปก็ติดขัดนะมันไปไม่ได้อะเพราะว่าผลประกาศอาจจะมีการเลื่อนนะครับการพิจารณาสิ่งต่างๆก็ได้หรือบางทีคุณอยากจะเปลี่ยนงานแต่ก็ยังหางานไม่ได้ใครที่เปลี่ยนงานช่วงนี้ระมัดระวังนะครับหลัง12มกราชาวธนูลัคนาธนูอาจจะตกงานชั่วคราวนะต้องว่างงานนะนะครับใครจะออกช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะต้องออกก่อน12มกราแต่ถ้าเกิดออกหลัง12มกราต้องรอไปอีกสักพักเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยอาจจะต้องดูในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมกราอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะได้ไหมหรือจะเป็นกุมภาต้องดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดาวการงานพักองศาทำอะไรจะค่อนข้างเอื่อยเฉื่อยช้าติดต่อสื่อสารไม่เป็นผลมีปัญหามีปากเสียงกับคนองค์กรไปเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเพราะการงานเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็กดดันรวมไปถึงในลักษณะของการมีปากมีเสียงทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจทำอะไรรู้สึกช้าไปหมดเลยทำอะไรแล้วรู้สึกเหมือนแบบเลื่อนแบบนี้เลยนะครับมันไม่ค่อยได้ดั่งใจขนาดผลที่เราไปสมัครไปสอบไปอะไรว่าจะได้ก็เลื่อนนะครับใครอยากได้ตำแหน่งก็เลื่อนแบบนี้เป็นโรคเลื่อนไปหมดเลยนะครับคือมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจแล้วเราก็จะคาดหวังแล้วก็กดดันแล้วก็จะมีปัญหากับคนอื่นในองค์กรถ้าเรารู้ดวงแล้วเราควรแบบปิดช่องว่างนะครับตรงนี้อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมาปนกับงานเพราะถ้าเกิดไม่งั้นเราจะมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะขนาดจะออกจากงานก็ยังไม่ได้งานเลยเพราะงานมันเลื่อนมันเลื่อนการพิจารณาเลื่อนนู่นเลื่อนนี่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการวิธีอยู่อย่างเดียวคือทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความถูกต้องระมัดระวังความผิดพลาดนะครับบอกแล้วนะว่ามันจะมีปัญหามีความกดดันก็ปล่อยวางความรู้สึกเอาไว้อย่าไปดิ้นกับมันมากจนเกินไปถ้ามันถึงเวลามันก็จะได้แต่ถ้าไม่ถึงเวลามันก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเวลาถึงจะได้นะครับเห็นมาเยอะแล้วนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานอีกสักนิดนึงการงานอย่าเพิ่งคาดหวังเอาอย่างนี้จะได้ไม่ผิดหวังนะครับเราก็จะได้ไม่หงุดหงิดเนาะนะครับทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์ดาวความรักความสัมพันธ์ครองด้วยดาวสีเมถุนก็เป็นเลข4เหมือนเดิม1ถึง12มกราคมก็ยังไม่พักองศาดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในราศีนำหน้าลัคนาแปลว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดต่อกับคุณอยู่โอเคนะแต่จะมีความอึดอัดใจเล็กๆน้อยๆมันยังไม่เท่าไหร่อ่ะก็ยังโอเคอยู่ในช่วงจังหวะ1ถึง12มกราคมเนี่ย
ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างที่จะมีโปรเจกต์มีการทำอะไรร่วมกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ในสายตาของกันและกันมากขึ้นให้ความสุขความหวังต่อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเหมือนมีกิจกรรมร่วมกันทำอะไรร่วมกันติดต่อสื่อสารร่วมกันดีแต่ในช่วงของวันหลังวันที่12มกราเนี่ยดาวพุธเนี่ยคือดาวคู่เนี่ยจะถอยหลังมาทับราศีธนูเป็นตำแหน่งประการที่ดาวพุธถอยหลังมาเป็นตำแหน่งประเนี่ยแปลว่าเขาจะค่อนข้างอ่อนใจแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมาติดต่อมาสื่อสารกับคุณมากขึ้นแต่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์มันจะไม่คืบหน้าเพราะดาวพุธมันถอยหลังแปลว่าดาวคู่ถอยหลังเนี่ยจะทำให้การที่ตัวคุณเองอาจจะเรียกร้องความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักแต่มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะดาวพุธมันถอยหลังมันเลยทำให้การที่เราอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคู่ครองคนรักเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความขัดแย้งเพราะพุธกับอังคารเนี่ยเป็นศัตรูเนื่องของคำพูดวาจาใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นช่วงหลัง15มกราช่วงในเดือนนี้อาจจะยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลัง16มกราไปแล้วเนี่ยที่ดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้ามาทับกับดาวพุธเนี่ยจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ในลักษณะของการมีคอมมิตกันอยู่ด้วยกันแหละดีแล้วแต่มันก็จะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเพราะมันไม่ได้ดังใจเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาหรือเราอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเรียกร้องเขายังให้เราไม่ได้หรอกเพราะว่าดาวพุธมันถอยหลังไงเขาไม่พร้อมอย่าเพิ่งไปเรียกร้องเรียกร้องไปก็มีปากเสียงมีการทะเลาะกันมันจะเลิกกันซะเปล่าๆนะครับถ้าเกิดคุณเรียกร้องมากจนเกินไปมันจะเลิกกันนะคุณกับเขาจะเลิกกันดังนั้นอย่าเพิ่งเรียกร้องรอให้ดาวพุธนั้นโคจรเดินดีก่อนค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่าเพิ่งคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์หลังวันที่12มกราคมช่วงแรกเนี่ย 1-12 ยังโอเคอยู่พอหลัง12ไปแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเรียกร้องนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ